ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซ่บค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์วันนี้นะคะหนิงชื่ออะไรนะใบเฟิร์นใบเฟิร์นนะคะชื่ออะไรคะน้องธัญญาน้องธัญญาน้องธัญญารายงานตัวค่ะแขกรับเชิญเป็นไงคะพี่ธัญญาโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรมากฝีมือซึ่งวันนี้ขนมาทั้งครอบครัวเลยนะคะแต่จริงแล้วอ่ะเราเชิญลูกเขามานะเราไม่อยากเราไม่อยากคุยไม่อยากคุยกับเขาไม่อยากคุยกับเขาเพราะเราเบื่อหน้าเขาแล้วในช่วงนี้คือเห็นหน้าเขาตั้งแต่เช้ายันเย็นใช่ไหมใช่แต่ว่าเราอาจจะพูดกับลูกเขาไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องพ่วงพ่อเขามาด้วยเอาพ่อเขามาเป็นล่ามให้กับคุยกับลูกเขาดีกว่าเป็นลูกคนน่ารักมากเลยจะเป็นใครไปชมวิทีอาร์กันเลยค่ะพี่วอกจ๋าพี่วอกเหลือนักแสดงและพิธีกรตัวท็อปแห่งช่องวัน31ที่วันนี้จะควงภรรยาพร้อมลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องรามมาเผยวิรกรรมความแสบขั้นสุดในวัย1ขวบ8เดือนพร้อมกับการเผยเหตุการณ์ทะเลาะกันถึงขั้นเสียน้ำตากันมาแล้วอุ๊ยตายเกิดอะไรขึ้นกันล่ะจ๊ะทีเนี้ยงั้นตอนเนี้ยต้องเรียกตัวมาคุยกันดีกว่าขอต้อนรับพ่อเกลือแม่มิ้นและน้องรำแห่งครอบครัวเชี่ยววงกตขอต้อนรับนะคะพ่อเกลือแม่มิ้นและน้องรำสวัสดีครับ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 เห็นไหมเขาก็ลามมารายการเราจนได้ครับผมไปทุกรายการฮะแต่คุณช่องนี้คุณตั้งแต่เช้ายันเย็นมีคุณจริงๆคุณเป็นหุ้นส่วนกับช่องผมกิติช่องวันกุลครับไม่ใช่อะไรนะเชี่ยววงกุลไม่ใช่ช่องวันกุลช่องวันกุลแต่ว่าเพิ่งมารายการเราครั้งแรกเลยใช่ไหมคะครั้งนี้ไม่นี่เคยสัมภาษณ์มาแล้วหรอตอนไหนอะเราไม่อยู่ตั้งแต่ยังท้อง4เดือนค่ะตอนท้องมาแต่ตอนนี้ออกมาแล้วอายุเท่าไหร่คะน้องรามอายุเท่าไหร่ครับได้ใส่กล่องเสียงไว้ลูกฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวก่อนลูกคนที่นักคล่อมจะเล่นแล้วจะเล่นยังไงจะสองขวบนะครับหนึ่งขวบแปดเดือนขวบแปดเดือนซนไหมฮะซนบ้างไหมของเราโอ้โหแต่เขาดูนิ่งๆนะไม่ค่ะอันนี้คือคนเยอะไงยังแบบแตกตื่นอยู่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านนี่ก็คือไม่ค่อยเดินจะวิ่งแล้วเอาหัวปักวิ่งเหมือนคนเมาวิ่งเอาหัวปักวิ่งเหรอวิ่งแล้วหัวปักใช่หัวปักเมื่อกี้เห็นในคลิปมีเต้นเต้นตอนนี้ถ้าให้เต้นเต้นได้ไหมต้องลองอ่ะต้องลองเพลงไหนบ้างเป็นเพลงคือเห็นบอกว่าถ้าได้ยินเสียงเพลงไม่ว่าจะอะไรก็จะลุกได้ยินเสียงดนตรีไม่ได้ก็จะลุกขึ้นมาเต้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็สิลองไหมลองไม่รู้นะเพราะว่าคนขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะเลยหรอกไปเอาไหมโยกเบาๆก็ได้โยกเบาๆก็ได้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิ่งสนิทเลยเขาบอกวอร์มสักพักเดี๋ยวคุยกันไปสักพักเดี๋ยวลองใหม่ใช่นี่เห็นน่ารักขนาดนี้เนี่ยพ่อไปเรียกชื่อแบบฉันดูเสียหายเลยอ่ะคืออะไรลามบาร์โค้ดได้มาจากไหนอ๋อหน้ามาบาร์โค้ดเนี่ยฮะนี่ทรงผมนะฮะเป็นเอกลักษณ์นะฮะลามบาร์โค้ดคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยบาร์โค้ดคืออะไรคือเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดไงพี่มันเป็นบาร์โค้ดเนี่ยผมมันเป็นเส้นๆเนี่ยคือเริ่มจากตอนต้นเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราห่วงกลัวลูกเราไม่มีคิ้วเพราะเราเป็นคนไม่มีคิ้วก็เลยพยายามจะเอาอัญชันเนี่ยทาคิ้วแล้วมีไหมได้มาไหมปรากฏว่ามัวพะวงคิ้วลืมตีนผมนะฮะมาสลึกเลยนะฮะตอนนี้ก็เลยอัดจุกอัดจุกไปไหนลูกโอ้โหนี่ครึ่งหน้าผากนะฮะก็เลยต้องทำผมหน้าม้ามาปิดไว้เป็นบาร์โค้ดก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของหน้ามาสวยเลยอ่ะโหนกสวยเลยอ่ะหน้าผากดีใช่มั้ยฮะอย่างนี้เรียกดีใช่มั้ยไม่ใช่เรียกลานมันอะไรอย่างงี้นะฮะไม่คือลามจะแพ้พัดลมนะฮะเจอพัดลมไม่ได้หน้าม้าแตกหน้าม้าแตกแล้วหน้าม้านี่ลามเป็นไงต้องอุ้มต้องอุ้มต้องก้มเอาหัวปิดเอาหมวกบังเพราะว่าไม่งั้นพอเจอลมเนี่ยดูสภาพเราก็ไปแซวลูกอะเนาะแต่ว่าเพิ่งละเมอตกเตียงเหรอคะใช่ครับคือตื่นเช้ามาจะเช้าเนี่ยเขาจะชอบละเมอขึ้นมายืนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้เตียงเนี่ยเราก็หุ้มมุมนะฮะเวลามีลูกเราก็หุ้มไว้ทุกมุมเลยมีอยู่มุมนึงมันหลุดนั่นแหละก็วิ่งไปแล้วก็ไปล้มใส่มุมนั้นใช่รอยอารยะธรรมนี่แหละฮะเย็บไป7เข็มโอ้โห7เข็มเลยเหรอถือว่าเยอะมากนี่นานยังเนี่ยสองสามเดือนนะไม่จ้าเลยเหรอตอนที่น้องเราก็ตื่นขึ้นมาตกใจว่าลูกแบบเลือดออกตอนแรกคิดว่าเอ้ยเป็นแค่แผลก็ไม่เป็นไรเอาผ้าปิดไว้คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงหายสักพักมานั่งคิดไม่ไหวไปโรงพยาบาลดีกว่าก็ไปนั่นแต่เช้าหมอเห็นหมอก็เลยว่าอ่ะเย็บตอนแรกเย็บ6เข็มแล้วพอมันมีจุดอยู่ตรงนี้หมอเลยว่าเออใจดีแถมให้เข็มหมอแถมด้วยหมอรักอุ้ยน่ารักแถมอีกเข็มแม่ตอนนั้นนะที่แบบเห็นลูกเป็นแผลขนาดนี้ตกใจขนาดไหนช็อกค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือมันมืดไงคะได้ยินเสียงลูกร้องเราก็อุ้มลูกขึ้นมาก็นึกว่าแบบละเมอปกติแล้วก็อุ้มมาพอสักพักเห็นเหมือนเลือดอะไหล
างเงี้ยแล้วแบบโอ้ยได้ยินเสียงเมียเรียกใครสติดีกว่ากันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะมีลบกันแล้วฮะลบกันตื่นพ่อก็สลืมสลือทำไงไปหาหมอไม่ปาดปาดแล้วก็ลุยเลยนี่คืออะไรนี่คืออาการของอะไรนี่คืออาการของอะไรนี่คืออาการแบบตื่นคนนะตื่นคนแต่ปกติคือจะล่าเริงปกติก็จะวิ่งยิ้มแย้มเหมือนทุกคนนิสัยเหมือนใครอ่ะสองคนนี่น้องรามนิสัยเหมือนใครน่าจะคล้ายๆผมงั้นนิสัยคุณเกลือเป็นยังไงคุณเกลือช่วยอธิบายหน่อยคือถ้าเป็นตอนเด็กๆก็คือจะอย่างนี้แหละฮะเวลาแบบเจอดนตรีก็เล่นเฮฮาส่งคลิปลามไปให้แม่ดูแม่บอกเออมึงเลยตอนเด็กมึงเลยไม่แต่ถ้าลามนิสัยเหมือนพี่เกลือแปลว่าก็เริ่มที่จะนิสัยไม่ค่อยดีแล้วถูกไหมครับก็ต้องปรับปรุงเฮ้ยเอาอะไรเฮ้ยใจเย็นแล้วน้องนาติดใครมากกว่ากันคุณพ่อคุณแม่ติดแม่เพราะพ่อทำงานเหรอใช่เขาจะอยู่กับทุกวันเขาจะอยู่กับแม่พูดยิ้มแล้วยิ้มทำไมอ่ะยิ้มฮะไหนทำหน้าน่ารักไงน่ารักทำไมเปรี้ยวหน้าเปรี้ยวล่ะอุ้ยน่ารักไหนทำหน้าเปรี้ยวอุ้ยหน้าเปรี้ยวนี่กำลังฝึกสอนลูกเก่งข้อสอบอยู่เผื่อไปสอบไหนรามเก่งทำไงเก่งข้อสอบเก่งเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันต้องขับรถออกไปจากบ้านมา8โมงเช้าเพื่อมาดูหน้าเปรี้ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ทำหน้าทุกอย่างแล้วว่าจะเต้นไหมคิดว่าจะเต้นไหมลองดูเอาไฟไม่เอาไฟได้ไหมไม่เอาไฟเอาแต่ดนตรีนะดนตรีนะลองอีกทีเมาคีล่าสัตว์ใช่ไหมเป็นโปรดเขาใช่ไหมลองยืนลองอีกทีคนเต้นละเฮ้ยทำอะไรกันวะจะเต้นดีไม่เต้นดีที่เราไม่เต้นคนนักเฟิร์นหรือเปล่าเนี่ยเออควรจะไม่เต้นคนนักเฟิร์นใช่ป่ะคือด้วยอารมณ์ประมาณว่าทักกองอย่างเงี้ยคือเขาไม่ค่อยคุ้นหน้าไงถ้าเป็นกองแบบเป็นรายการหรือเป็นต่ออะไรเงี้ยที่พ่อทำแบบคุ้นก็จะเจอไมค์ก็จะไปคว้าก็ฮัลโหลเขาพูดได้แล้วเริ่มพูดแล้วฮะเช่นคำว่าอะไรบ้างที่เขาพูดได้คือลูกคือรามเนี่ยจะมีภาษาของเขาเองด้วยความที่ว่าแม่เนี่ยพยายามพูดภาษาอังกฤษแล้วพ่อเนี่ยพูดภาษาไทยแล้วพ่อเป็นคนอีสานก็จะมีทุกคำเลยมีทั้งอังกฤษทั้งไทยทั้งอีสานแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกคำไหนมาใช้สามภาษาเขาเคยแบบว่าคำหนึ่งแล้วเอาสามภาษารวมกันเป็นภาษาของเขาไหมไม่เคยฮะแต่มันจะมีคำอย่างเช่นสมมติเวลาเราถามเอ้ายัมมี่ไหมเวลาแม่ถามยัมมี่ไหมแม่ตอบแซบอะไรอย่างเงี้ยสักพักเวลาไม่เอาบอกบอใช่เวลาเจอหมีก็จะบอกแบร์แต่เจอแมวอ่ะแมวให้ลองพูดตอนนี้เขาจะพูดไหมอ่ะแซบไม่แซบแซบบอสวยไหมสวยไหมแซบไหมสวยไหมแซ่บรู้เลยนะเฟิร์นแซ่บแซ่บแล้วสวยไหมสวยสวยบอเขาบอกสวยเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มสวยละสวยบอนี่คือไม่ใช่ไหมใช่บอกเขาว่าไม่ไม่ไงสวยบอไม่แล้วเวลาอยู่บ้านแบบพูดตลอดเวลาไหมคะช่วงนี้พยายามแบบว่าเหมือนเขาเรียนแบบเราเนี่ยค่ะเราคุยอะไรกันอย่างเงี้ยจะแบบเอาละพูดตามเมียเมียแม่ไม่แม่นะต้องแม่อีสานเมียมีใครคะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีหลายสำเนียงแล้วก็เรียกเมียคือหาเมียตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาชูเหมือนพ่อโอ้ยตายแล้วจริงเหรอไหนนี่ใครฮะพี่หนิงมารู้นี่ใครเมียนั่นใครงงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไปชี้ตาต้องพ่อเหมือนกันว้ายงงไงเด็กสับสนบางทีก็เห็นไลน์แมนก็อ้องงเหมือนกันนี่แต่ไม่ใช่อะไรนะที่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะยังไงเขาเกิดมาเพื่อเป็นซุปตานะซุปตาเลยเขาเป็นซุปตานะยังไงเขาไปอยู่ในกองทำงานกับพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อแม่ก็ขอไปในกองเสร็จอยู่ๆจ้าไปเป็นตัวละครเด่นจ้าในเรื่องเป็นต่อขึ้นโปสเตอร์นะจ้าซุปตาเด็กคุณดูถูกไม่ได้นะเล่นเป็นไรในเป็นต่อค่ะเล่นเป็นใครครับเล่นเป็นใครลูกคุณหนูอยู่ช่องอะไรอยู่ช่องอะไรคะอุ้ยจะพูดอุ้ยตามอยู่ช่องอะไรลูกช่องอะไรวานทำไมอยู่ๆได้ไปเล่นน่ะคือก็เนี่ยด้วยความที่พอไปกองน่ะแม่เขาก็อุ้มไปเล่นก็ไปเยี่ยมกันอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะสนิทกับทุกคนแล้วปรากฏว่าไปฉอเลาะพุ่มกับลุงนกลุงนกเห็นลุงนกชอบไปกอดไปจับหน้าลุงนกก็เลยโทรมาขอบอกว่าขอนะจะเอาหลานไปเล่นซิทคอมมาเล่นซิทคอมเป็นต่อแล้วก็คิดว่าแบบก็คงตอนเดียวมั้งอะไรเงี้ยปรากฏมาเล่นเป็นลูกพี่ยมเล่นยาวยาวอยู่ยาวเลยแล้วด้วยความที่คือพี่นกเขาคงเห็นว่า
เป็นเด็กที่อยู่ในกองถ่ายแล้วเขาก็ไม่ตื่นคนก็คือสนิทกันหมดไม่ร้องไห้ไม่งองแงอะไรเงี้ยมันถ่ายง่ายเขาก็เลยเอาไปเล่นแล้วปรากฏรู้ตัวอีกทีก็คือเนี่ยป้าเป็นโปรดิวเซอร์ไงก็มีโปสเตอร์ขึ้นมาก็เห็นไหนเนี่ยเอาอะไรขอดูโปสเตอร์โปสเตอร์ก็คือแบบมีใครเผยใครยังไม่เห็นลามอยู่ในโปสเตอร์ด้วยแล้วเขาลาเขาเห็นตัวเขาในโปสเตอร์ล่ะเขารู้สึกยังไงเขาเคยเห็นยังยังไม่รู้หรอครับเขาก็แบบคือตอนที่อยู่ในฉากอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้หรอกเขาทำงานเพราะว่าลุงป้าน้าอาเขาจะอุ้มกันไปเป็นเรื่องปกติไปหมดแต่พอเริ่มโตทีนี้พอเริ่มเนี่ยวัยเนี้ยช่วงเว้นโควิดไปเนี่ยพอกลับมาที่กองเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะหลอกมาทำงานนี่หว่าร้องไหมพอเอาเข้าเริ่มมีมีตะกายออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วครั้งแรกล่ะครั้งแรกที่เข้าฉากครั้งแรกไม่รู้เลยฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยผู้ชี้ผู้ชี้เป็นเขาใช่ไหมใช่ใครอยู่ในจอลูกใครอยู่ครับน้องอะไรน้องขุนน้องเฟิร์นเล่นเรื่องนี้ด้วยอุ้ยเดี๋ยวไปใครไปทำอะไรเขาน่ะใช่ในเรื่องคือเนี่ยก็คือเรื่องแบบว่าโอ้โหลูกหัวเถิดทำไมดีก็เลยเอาอัญชันทาทาเป็นคาราบาวเลยใช่ยัดเข่ามาด้วยอุ้ยเห็นเลยชอบน้องเฟิร์นเล่นด้วยในกองได้เข้าฉากไม่ได้เข้าฉากกับเขาเลยยังไม่ได้เข้าฉากกับเขาเลยแต่ว่าเล่นเป็นแฟนพ่อเขานะใช่ในเรื่องเล่นเป็นแฟนพ่อเป็นลูกใครลูกใครพ่ออะไรพยอมพยอมแต่ว่าไม่ใช่บมแล้วพ่อแม่ตื่นอู๊ดอู๊ดชื่ออู๊ดอู๊ดเขาจำได้หมดเลยอ่ะตอนที่แบบมาเล่นน่ะพ่อกับแม่ตื่นเต้นไหมโอ้เครียดมากเครียดกว่าเล่นเองนะฮะเครียดเลยเหรอใช่ไหมพี่หนิงเวลาเราเอาลูกไปเข้าฉากอะไรเงี้ยเครียดนะเพราะเรากลัวว่าจะไปทำแบบว่าให้เขาช้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ฮะยอมเอาลูกเอาแล้วอย่างงี้สมมติว่าถ้าเขามีวี่แววจะให้เขาทำงานในนี้ยาวๆไปไหมจริงๆแล้วผมว่ากล่าวว่าแค่อย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่เขายังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ผมรู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นมาก็อยากให้เขาเรียนหนังสือมากกว่าให้เขาได้คือถ้าเขาเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กผมกลัวว่าเขาจะสูญเสียชีวิตวัยรุ่นไปหรือว่าชีวิตวัยเด็กไปที่เขาควรจะต้องมีเพื่อนเขาควรจะได้เล่นกับคนอื่นได้มีกิจกรรมในช่วงวัยของเขาอะไรเงี้ยครับเป็นแฟนเป็นต่อเขาถามว่าแล้วเรายังจะได้เห็นน้องขุนในเป็นต่ออีกพักหนึ่งไหมได้ท่านี้ก็มาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนได้มาอยู่กับพ่อไงก็เลยก็เลยโอเคก็ยังได้เห็นกันยาวๆค่าตัวล่ะค่าตัวก็พ่อแม่ยึดเรียบเลยฮะไม่พอเราถ่ายเสร็จลูกได้เงินมาแล้วก็บอกวันนี้ไปเลี้ยงข้าวพ่อกับแม่วันนี้รามเลี้ยงข้าวนะเขารู้ไหมว่าเขาได้เลี้ยงข้าวพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกครับมีแต่พ่อแม่ที่สบายแล้วอีต้องมีการติวไหมติวลูกก่อนเข้าฉากเหมือนได้เหมือนมันก็เหมือนเราเล่นกับลูกปกติอยู่แล้วฮะคือมันสบายที่ว่าเราฝึกอะไรได้อย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์อยู่ในFacebook แล้วก็ทีมบทก็เป็นรุ่นน้องเราหมดอยู่แล้วเขาก็เห็นเขาก็เอาไปเขียนเลยเขารู้อยู่แล้วรามเล่นได้หน้าเปี้ยวหน้าเปี้ยวอ่ะหน้าเปี้ยวหน้าเปี้ยวทำไงเปี้ยวเปี้ยวทำไงลูกหน้าเปี้ยวยิ้มหวานยิ้มหวานทำไงยิ้มหวานในทำหน้าเปี้ยวทำไงหน้าเปี้ยวลืมลูกต้องใส่ถ่านกี่ก้อนอ่ะสองก้อนนะสองก้อนให้ทำอะไรทำได้ง่ายเลยตัวเก่งทำไงตัวเก่งตกใจแซ่บบอกรามรามจ๋าป้าอยากรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ใครดุกว่ากันเขารู้ไหมเขารู้ไหมใครดุพ่อกับคุณแม่ใครดุกว่ากันพ่อหรือแม่ใครตีรามใครตีรามใครตีอะใครตีพ่อหรือแม่ใครตีมีคนตีรามไหมงงเลยพ่อดุตีตีตรงไหนคะดุตีเจ็บไหมตีเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมตีตรงไหนตีตรงไหนพ่อตีรามไหนตีรามตรงไหนพ่อตีหน่อยตีหัวตีหัวกรมแรงงานเด็กเนี่ยมาจริงจริงแล้วเครือนี่คือตีเดี๋ยวพ่อโดนนะคุณปวีณาเรียกไปพบนะพ่อไม่น่าดูดุเนอะดุครับดุครับทำไมถึงดุลูกอ่ะคือผมจะเชื่อว่าเวลาเราเลี้ยงลูกผมจะไม่ได้เลี้ยงเพื่อให้เรารักเองเราเลี้ยงเพื่อให้คนอื่นรักฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ดุเขามากที่สุดเราจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเตือนเขาได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราจะดุเลยเช่นอะไรตีหรออย่างเช่นว่าถ้าโวยวายกรีดกราดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอารมณ์แบบไม่ชอบใจกระทืบเท้าหยุดถ้าไม่หยุดตีแล้วเขาหยุดไหมหยุดเพราะว่าพอตีไปแล้วทีนึงตีที่ไหนตีที่ไหนตีที่แขนตีหัวอ๋อร้องไหมคะเวลาโดนตีร้องครับคือตีครั้งแรกเขาจะแบบรู้เลยว่าโดนทำโทษคือเด็กวัยเนี้ยเขาจะไม่รู้เหตุผลหรอกว่าอะไรแต่เขาจะรู้ว่าถ้าเขาโดนทำโทษแล้วถ้าเขาทำอย่างนี้เขาจะโดนทำโทษอย่างเงี้ยพี่มิ้นตีบ้างไหมพี่มิ้นดุลูกบ้างเคยตีค่ะดุแต่จะดุคนละแบบดุไม่เหมือนกันพี่มิ้นดุเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นจะเล่นปลั๊กไฟบอกแล้วว่าอย่าจับอย่าเล่นแล้วเด็กวัยนี้คือเมื่อบอกห้ามทำเลยใช่ถ้าอย่าปั๊บไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่มองก็จะแบบเหลือบตามองเราว่าเรามองอยู่ไหมแล้วถ้าเราไม่มองก็จะแบบจับทันทีอันนี้ดุอันนี้ดุเห็นว่าพ่อแม่เคยทะเลาะกันเรื่องดุลูกโอ้ยน้ำหูน้ำตาแตกนะคือเป็นเรื่องดราม่าหนักมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันอย่างวิธีการของมิ้นเองอ่ะก็ได้ส่วนหนึ่งมิ้นเป็นคนที่แบบอ่อนโยนมิ้นเป็นคนที่แบบ
ไม่ค่อยอยากจะแบบดุว่าลูกเท่าไหร่แต่ในขณะที่บ้านผมเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบว่าดุตีอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ตรงกันอ่ะบางทีเราก็บอกว่าทำไมไม่ดุลูกทำไมไม่ตีลูกเขาก็แบบแต่ไม่รู้จะดุยังไงอะไรเงี้ยคือมันเขาก็เป็นคนดุไม่เป็นคือเสียงเขาเป็นแบบเนี้ยคือดุยังไงลูกก็ไม่กลัวไงแต่ถ้าเรามองลูกแล้วเอ้ยอย่างเงี้ยครับพี่เกลือมองแป๊บเดียวคือลามแบบก้มหน้าเลยแต่ว่าดุลูกก็ยังพอเข้าใจนะแต่คุณลามไปดุแม่ด้วยแม่เขาอ่อนโยนเรียบร้อยขนาดนี้คือผมเป็นคนขี้รำคาญเวลาได้สมมติพอลูกมันง้างใหญ่น้องใหญ่เยอะๆเราก็นั่งแล้วทำไมไม่ดุลูกลูกให้ลูกหยุดสักทีดุแม่เลยดุแม่แม่ไม่ดุดุแม่แล้วเวลาคุณเห็นหน้าเขาคุณดุเขาลงเหรอเวลาเขายิ้มเวลาเขาอะไรนี่มองหน้าเขายังไม่อยากทำอะไรเขาเลยอ่ะเหยียบเอาเหยียบพ่อเหยียบพ่อเหยียบพ่อคือไม่เราต้องดุให้ได้คือเราเชื่อว่าคือผมคิดมาตลอดว่าผมขอตีลูกเองดีกว่าให้คนอื่นมาตีลูกเราใช่ใช่ขนาดไปดูหน้าลูกคุณสิคุณดุลงเหรอในทำหน้าน่ารักที่น่ารักเลยน่ารักดุไม่ลงเสียผมหล่อทำไงเสียผมหล่อเสียผมหล่อโอ้โหระวังคนผมติดมือติดมือแล้วอย่างนี้อยากมีคนหรือยังอะคะอยากมีกำลังจะมีคิดว่าอยากจะมีอีกคนผู้หญิงผู้ชายอยากมีผู้หญิงอยากมีผู้หญิงผู้หญิงคืออยากมีลูกสาวมีแต่ลูกชายเขาอยากมีลูกสาวมาตั้งแต่ต้นนะพี่เกลือใช่แต่ท้องที่ทำกิฟต์ไม่ใช่หรอใช่เอาแล้วเจอพี่หนิงเขาใช่ไหมคือเราทำสองคนทำสองคนแล้วก็หลุดไปคนเดียวใช่อะไรอะไรอะตกใจยิ้มใหญ่เลยคือเนี่ยผสมอะไรให้ลูกกินวะไหนก่อนบดจับกินเครื่องดื่มช็อกโกแลตมาคืออยากได้ลูกสาวมาตลอดแล้วฮะแต่ว่าตอนใส่ก็ใส่ไปแบบ2ใบปรากฏว่าก็ได้มาคนหนึ่งลูกชายแล้วทำไมคุณไม่ทำธรรมชาติอ่ะคุณเกลือคุณไม่มีน้ำยาแล้วหรอเอาแล้วไงเอาแล้วไงคุณเกลือเอาแล้วไงพี่มันยากจริงนะคือเอาจริงเคยลองพยายามธรรมชาติมาแล้วปีนึงแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรนะIUI แล้วไปเจอคุณหมอบอกว่าคุณเกลือเชื่อไหมว่าบางครั้งเหตุผลของการมีลูกยากคือไม่มีเหตุผลคือไปตรวจมาแล้วไปตรวจมาแล้วด้วยว่าเอ้ยความแข็งแรงของร่างกายทั้งคู่เป็นยังไงปกติหมดเลยพร้อมทุกอย่างเนี่ยแล้วก็นับวันด้วยนะนับวันตกไข่ก็คือตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ติดหมอเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่มีเหตุผลเหมือนกันการไม่แต่เขาบอกแบบว่ากระสุนจริงคุณเอาไปยิงนัดปอหมดแล้วไปยิงปอหมดแล้วหมอไม่น่ารู้เรื่องนี้เฮ้ยขึ้นมาเลยไม่ขอบใจนะที่พูดเพราะในฐานะเรียนหนังสือมาด้วยกันอยากจะพูดแต่เกรงใจภรรยาอย่าแต่เกรงใจภรรยาขาวภรรยาเขารุ่นพี่มหาวิทยาลัยทั้งคู่เลยใช่ไหมตอนเด็กๆเคยเดินไปหาพี่ธัญญาด้วยจริงเหรอพี่ครับพี่สวยจังเลยครับนี่ย่าจำได้ไหมที่ตีคนนึงเดินแล้วเดินหนีเลยอย่างเงี้ยทำไมไม่เอาใช่ใช่ใช่ความเจ้าชู้ล่ะเจ้าชู้ไม่เมียเขาต้องรู้บ้างเรื่องนี้เขาต้องรู้บ้างคือเมียเนี่ยรู้มาตลอดเรื่องนี้เพราะว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเมียผมยังเด็กๆแล้วก็เป็นเลี้ยงเป็นน้องมาตลอดผู้ชายมันเจ้าชู้ดูอย่างพี่สิอย่างนั้นอย่างนี้สอนเขาด้วยสอนเขามาตลอดดูผู้ชายยังไงแล้วทำไมถึงเลือกเขามาเป็นสามีทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเราเมากันยุงเปล่าหรือวันนั้นวันนั้นจุดเต็มที่ไม่ก็เหมือนพอก็เห็นคือเห็นช่วงชีวิตของกันและกันมาหลายช่วงค่ะแล้วก็รู้จักกันมานานพอเห็นว่าเขาเริ่มแบบก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจนเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่กันไม่ได้เจ้าชู้กี่ปีอะไรขนาดนั้นสิบปีได้ไหมครับถ้านับถึงตอนนี้ก็15คือเขาจะมาเมืองไทยทุกปีแล้วเราก็จะเจอกันทุกปีอะไรอย่างเงี้ยอาริมิ้งอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียใช่อ๋อแต่มาเมืองไทยทุกปีก็จะเจอกันทุกปีใช่พอมาเจอกันเราก็จะแบบเป็นเพื่อนกันเป็นเหมือนใช่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 ไหมลูกเด็กลามคุณพ่อเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้บอกบอกแล้วต้นจีบอ่ะจีบยังไงอะคะคือผมก็ตอนนั้นเพิ่งแบบหย่ามาประมาณปีนึงมั้งก็ช่วงนั้นก็ซึมเศร้าแบบว่าหงอยเพื่อนก็แบบไม่ออกไปไหนเพื่อนก็พยายามบอกเฮ้ยออกมาเจอกันหน่อยเพื่อนผมซึ่งเป็นสนิทกับมิ้นนะฮะก็มาเจอกันปรากฏว่าแบบเราก็เขาเห็นเราหงอยเขาก็เข้ามาปลอบเป็นไรที่ไม่ต้องเครียดนะก็อุ้ยเห็นแล้วอุ้ยจากน้องที่ไม่เคยคิดว่าแบบจะชอบพอชอบเราก็เลยบอกเพื่อนไปว่าพอมิ้นกลับไปออสเตรเลียบอกว่าอยากกลับมาอีกนะถ้ากลับมาเมืองไทยจะจีบแต่ใจเราตอนนั้นอ่ะที่พูดแบบนั้นคือชอบเขาไปแล้วชอบแล้วอะไรชอบอะไรคือด้วยความที่เขาเป็นคนที่อย่างที่บอกเขาเป็นคนอ่อนโยนนะฮะเขาเป็นคนที่เวลาเขาเราอยู่ด้วยเราจะรู้สึกว่ามันดีจังเลยที่เขามีเขาอยู่ข้างๆเขาคอยปลอบเราเขาให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของการที่แบบมีแฟนมันเป็นอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เวลาเรามีแฟนเราจะคิดว่าโอ้ยก็สวยๆเราชอบก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้สึกถึงคำว่าคู่ชีวิตที่เวลาเราอยู่ด้วยกัน
เราให้คำแนะนำกันเราให้กำลังใจกันมันเป็นยังไงอยู่แล้วอบอุ่นใช่อะไรเงี้ยคนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอบอุ่นได้อะแล้วปรากฏว่าเขากลับที่เราบอกว่าอย่ากลับมาอีกนะท้าทายท้าทายเขาแล้วเขายังไงจีบเลยก็คือปั่นจักรยานไปหาไปแบบเขาไปเที่ยวไหนแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ย ก็แสดงตัวแหละคือเราก็เที่ยวไร่เที่ยวผือแล้วแหละตอนนั้นใช่ใช่เคยแบบมีปั่นจักรยานไปเที่ยวกะจะมอมคืนนี้แหละจะต้องตกเป็นของเรามอมเขาเออมอมเขาปรากฏพับเองมินก็ถอดรถจักรยานให้แล้วก็หิ้วพี่เกลือใส่แท็กซี่กลับบ้านตายแล้วนะไปแรงมากแรงมากไม่สำเร็จไปคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่ตอนเป็นแฟนกันเนี่ยจะสวีทมากแต่พอหลังจากมีลูกเนี่ยความสวีทมันน้อยลงอุ้ยน้อยลงนะทำให้คุณนี่เกิดอาการไม่พอใจเลยนี่จริงๆเหรอมีคือยังไงอ่ะคือพอมีลูกหนึ่งเมียจะเหนื่อยมากเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเราหรือเอาใจเราเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยอามาเต้นแล้วละเต้นแล้วเต้นแล้วไม่มีเวลาจะมาก็มาชีลาสัตว์มีสิทธิ์มาไม่มีสิทธิ์ก็ดีมีสิทธิ์จะมาก็มาเอาชีลาสัตว์เมาไม่มีเวลาสัตว์ตกใจปะตกใจเป็นดังเป็นดังแดนเป็นไงเป็นไงมันว่าน่าจะไม่เข้ากับเพลงละน่าจะมาอะไรอยากเต้นเดี๋ยวเต้นเองอยากเต้นไม่ต้องใช้เมาคีไม่เอามีมิวสิกของตัวเองโอเคไม่เป็นไรเมาคีไม่เป็นไรกลับไปก่อนมาเมาเรื่องเดิมทำไมนะความหวานน้อยลงใช่ดูแลลูกแล้วก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราก็มองเห็นว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะหวานไปกับเรื่อยจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วกลัวว่าอีกทีเราจะหาทางกลับมาหวานกันเหมือนเดิมไม่ได้ก็เลยคิดว่าชีวิตคู่จริงๆมันควรต้องคุยกันทุกเรื่องนะฮะเราก็เลยคุยว่าเออเราหวานกันไม่เหมือนเดิมเลยนะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเคยมีนี่ช่วงที่แบบรามเด็กๆแล้วก็มีทริปหนีลูกเที่ยวกันเราก็ไปสเปนก็ไปเที่ยวกันแล้วก็กะว่าจะใช้เวลากัน2คนปรากฏว่านี่ก็จะห่วงแต่ลูกเป็นยังไงบ้างไม่มีความสนุกไม่เป็นไม่เป็นจอยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าควรจะได้อยู่ด้วยกันแบบที่แบบหวานชื่นกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเกิดพะวงอย่างเงี้ยเราสู้ไม่มาซะดีกว่าแล้วก็คิดว่าเราควรจะใช้เวลาที่อยู่ด้วยกัน2คนให้มันคุ้มค่ากว่านี้แต่จริงๆเรื่องที่เกลือพูดอ่ะถ้าสำหรับชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวมันเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นแล้วหลายคู่เลยที่บางครั้งความรักมันก็ค่อยจืดจางไปแล้วรู้ตัวทีคือเรามานั่งต่อขนาดนี้เรามาอยู่จุดนี้ยังได้ยังไงคือหมายถึงว่าทำไมเราอยู่ดีๆเรากลายเป็นคนห่างเหินกันอยู่ดีๆเราแบบไม่หวานต่อกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันแล้วถ้าปล่อยเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะกลับมาลำบากกว่าจะใช้เวลาที่จะกลับมาค่ะแล้วหลังจากคุยกันดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะมันคือความสัมพันธ์มันคือการปรับกันไปเรื่อยๆแหละมันก็จะเจออะไรบางอย่างในกันและกันทั้งดีและไม่ดีดีก็เป็นเรื่องที่ดีก็จดจำประทับใจกันไม่ดีแล้วก็จะแบบเราควรจะปรับกันยังไงถ้าเราปรับด้วยตัวเขาไม่ได้ก็ต้องปรับด้วยตัวเราแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเป็นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครับผมแต่อย่างที่คุณเกลือได้บอกไปว่าผ่านการหย่าก็คือมีครอบครัวมาแล้วแล้วมีลูกชายคนนึงนะคะมีลูกชายหนึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการที่แบบมีลูกชายกับอีกเมียนึงแล้วก็มีลูกกับอีกเมียนึงเนี่ยความสัมพันธ์ของพี่น้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่ออ่าเมาคีลาสมาไม่ทำไม่ทำแต่ว่าถ้าเขาจะทำเขาทำเองเขาเป็นเด็กอินดี้อาจจะดีเลยนี่เดี๋ยวสักพักเพลงหยุดแล้วเริ่มเต้นเดี๋ยวจะเต้นเดี๋ยวรอดูคุยกันต่อคุยกันต่อเมื่อกี้บอกว่าจะคุยถึงลูกชายคนโตน้องสายฟ้าตอนนี้กี่ขวบนะคะสายฟ้า10ครับ10ขวบแล้วกับน้องเป็นยังไงบ้างคะคือการมีน้องเนี่ยทำให้สายฟ้าดีขึ้นมากเลยคือแต่ก่อนเขาจะเป็นเหมือนลูกคนเดียวแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วพอเพลงจบเขาเริ่มมาเพลงจบเขาเริ่มมาเหลี่ยมว่าจะเต้นตรงไหนดีไปแล้วครับโอเคมาต่อก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กเป็นน้องเล็กอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะซนเขาก็จะอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเขามีน้องเนี่ยเราก็จะบอกสายฟ้าเลยว่าเนี่ยสายฟ้ามีน้องแท้ๆของสายฟ้าเองแหละน้องอ่ะเป็นของสายฟ้าเลยเป็นของสายฟ้าคนเดียวเลยด้วยและที่สำคัญคือพอสายฟ้าเป็นพี่อ่ะสายฟ้าต้องเป็นการเดียนให้กับน้อง
เป็นอัศวินคอยปกป้องน้องและที่สำคัญเราก็จะบอกว่าแล้วน้องก็จะยึดสายฟ้าเป็นแบบอย่างเลยนะถ้าสายฟ้าเป็นคนดีน้องก็จะเป็นคนดีถ้าสายฟ้าเป็นคนไม่ดีน้องก็จะเป็นคนไม่ดีเราต้องสอนจริงจังใช่เราก็จะบอกเขาว่าสายฟ้าจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องทุกอย่างเลยน้องจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับสายฟ้านั้นเขาเข้าใจไหมเข้าใจหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มแบบรักน้องเขารู้สึกว่าน้องเป็นของของเขาค่ะอะไรเงี้ยฉะนั้นพอเวลาใครมาแบบกับน้องมากเขาก็จะแบบมาอุ้มมาแบบน้องของของเขาห่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วเขาก็จะพยายามทำตัวเองให้เป็นพี่มากขึ้นเริ่มรับผิดชอบตัวเองเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอย่างให้น้องแล้วน้องล่ะกับพี่เขายังไงรักติดพี่มากคือถ้าสายฟ้าอยู่ก็คือจะไม่อยู่ใครก็จะวิ่งไปกอดสายฟ้าใช่เลยครับเพราะด้วยความที่พอเขาเป็นเด็กเหมือนกันด้วยเขาก็จะเล่นกันเอาไปตอนนี้เขาได้อยู่ด้วยกันไหมคือสายฟ้าก็จะมาอยู่ที่บ้านเสาร์อาทิตย์ครับมาอยู่กับที่บ้านนี้เสาร์อาทิตย์ใช่จันทร์ศุกร์จะอยู่กับแม่ครับเห็นบอกความน่ารักของรามกับของสายฟ้ามีอยู่เรื่องนึงตอนที่รามไปเย็บตาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยทำเขาเจ็บแล้วเกลือต้องพาสายฟ้าไปฉีดยาเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องเป็นยังไงคือสายฟ้าเนี่ยจะเป็นโรคกลัวเข็มมากคือกลัวโรงพยาบาลกลัวทั้งพี่ทั้งน้องแหละน้องก็กลัวเพราะว่าไปเขารู้อยู่แล้วว่าโรงพยาบาลเจ็บพอสายฟ้าไปนั่งกับหมอแล้วพี่ก็หน้าซีดไอ้ตัวนี้เห็นพี่หน้าซีดนะหมอมันไปจับมือสายฟ้าหนีจะพาพี่จะพาพี่วิ่งจะพาพี่หนีกลัวพี่โดนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพี่ก็ฉีดตัวเองไม่ฉีดกินวิตามินซียิ้มวิ่งนึกว่าจะโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วเพราะว่าตอนแรกเขาไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นยังไงก็ไปฉีดปีละครั้งเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเริ่มเขาเนี่ยพอเขาแตกเขาต้องไปเย็บอะแล้วเขาต้องไปล้างแผลทุกวันเจ็บทุกวันเนี่ยพอเห็นโรงพยาบาลเขาจะเอาแล้วเริ่มอาการแล้วไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ตอนช่วงโควิดล่ะเป็นยังไงบ้างครอบครัวในการเป็นยังไงโอ้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านพี่เกือก็ไม่ถ่ายแล้วก็อยู่บ้านตลอดครับผมทั้งวันทั้งคืนเห็นว่าเสียเงินเยอะมากโอ้หนักหน่วงครับหนักหน่วงฮะทำอะไรคุณช้อปปิ้งฮะคือมันช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมใช่เป็นไหมพี่คือมันไม่รู้จะทำอะไรอ่ะคือหมายถึงว่าเราก็ดูเนี่ยดูรายการบางทีดูอย่างนี้ก็ช้อปนะก็อะไรอย่างเงี้ยก็โทรอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบเราเนี่ยถ่ายเฟซบุ๊กเนี่ยพอเราพูดถึงอะไรมันมักจะมาไงอย่างเช่นอะไรแซกโซโฟนซื้อแซกโซโฟนเล่นเป็นไหมเล่นเป็นบ้างเล่นเป็นบ้างแล้วมันเริ่มจากแบบว่าเออแซกเก่าแล้วมันก็เก่าแล้วนะไปเจอไอ้แซกเล็กอ้าวซื้อแซกแบบเล็กๆมาก่อนลองเราก็ยังเป่าได้นี่อ้าวงั้นเราไปซื้อแซกใหญ่มาเพิ่มซื้อแซกโซโฟน2ตัวช่วงโควิดมีปากเดียวพี่แต่มีเครื่องเป่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดคุณพ่อซื้อคนเดียวแล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่โอ้ยคุณแม่ซื้อแต่ก่อนโควิดฮะเชื่อไหมว่าสม่ำเสมอไงทุกวันนี้การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากคือเมียสามารถเดินมาถามรถเข็นว่าแบบว่าสีไหนดีอะสีน้ำตาลพี่ว่าสีน้ำตาลสวยนะน้องว่าสีน้ำตาลสวยนะรู้ตัวที2ชั่วโมงรถเข็นมาส่งมาแล้วไม่แล้วบางทีอะอยู่ๆบางทีกล่องมันมาเอ๊ะเราไปสั่งมันตอนไหนเป็นปะจริงคือไม่รู้ว่าใครสั่งด้วยแล้วมันก็มาแบบปึ๊บละเกะละกะไปหมดอ่ะความร้ายของพี่เกลือคือสั่งแล้วส่งเป็นชื่อมิ้นใช่แล้วมันดูเหมือนว่ามิ้นสั่งเยอะแต่จริงของเขาก็มีบ้างเหมือนกันไม่เพราะว่าเขาต้องเป็นคนรับโทรศัพท์ไงแล้วเราก็สั่งเองไม่ได้ต้องให้เขาสั่งให้ด้วยเขาไม่ยอมให้เราเป็นสมาชิกพวกแบบหมูแล้วกีตาร์3ตัวล่ะกีตาร์3ตัวนี่คือเมียบอกอยากเล่นไงอยากเล่นแต่ไม่บอกเขาว่าต้องไปซื้อมาคือเราก็ชอบซื้อเครื่องดนตรีอยู่แล้วไงเพราะมีบอกอยากเล่นกีตาร์เพลงนี้แล้วเล่นเป็นเล่นมินก็เล่นพอได้ค่ะแต่ที่บ้านมีแล้ว2ตัวหรือ3ตัวมีประมาณ3ตัวแล้วก็กลับบ้านมาพร้อมกับกีตาร์ตัวใหม่กับแซกโซโฟนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วมินก็งงว่าซื้อมาทำไมแล้วเขาก็บอกว่าซื้อให้มินไงแล้วมินก็บอกเดี๋ยวไม่ได้ซื้อให้เวลาจะซื้ออะไรภรรยาต้องถามเขาอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่เราก็อยากได้ด้วยก็เลยอ้างชื่อเขาก็เลยสักนิดนึงก็เลยได้กีตาร์ไปตัวหนึ่งต้องใช้เงินเยอะไงช้อปปิ้งเยอะแต่เขาก็ขยันนะขยันนะมีแบบว่าธุรกิจส่วนตัวทำอะไรออกมาขายคะตอนนี้ทำนี่เจลล้างมือฮะนี่เอามาฝากด้วยรามแฮนเจลฮะอื่นก็ไม่ได้เอาไปดิแต่เลี้ยงหลานอยู่เห็นไหมเนี่ยทันนี้จริงจกตุ๊กแกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยก็นี่แหละก็ใช้หน้าลูกเนี่ยเป็นโลโก้โอ้น่ารักเชียวคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเริ่มครับคือช่วงโควิดแล้วก็กลัวไงเรื่องแอลกอฮอล์แบบอะไรเงี้ยบางทีมันก็ได้ข่าวว่าบางทีแบบแอลกอฮอล์ปลอมอะไรเงี้ยก็เลยไปหาโรงงานเลยบอกว่าตอนแรกอยากจะทำเองทำขำๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบใส่โลโก้รามมาให้แล้วปรากฏว่าดีแล้วชอบครับก็เลยคิดว่าก็ลองทำเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อมีแบบเป็นซองด้วยไม่เดี่ยวด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าไม่เดี่ยวด้วยสเปรย์แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะซื้อที่ไหนยังไงที่ไหนครับสั่งได้ทางไลน์แอดเลยครับสั่งได้ทางไลน์ไปเล่นกับแม่รามแฮนเจลแล้วก็ Facebook แล้วก็ Instagram ได้หมดเลยฮะแล้วเดี๋ยวกันจะมีไปงานตลาดนัด
วันสร้างสุขด้วยไปเจอกันสร้างสุขก็ไปเจอกันนะกระดานไปหมดแล้วครับผมหรือว่าตัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยฝึกเซนฝึกเซนเก่งมากไม่ใช่สวนสัตว์สวนสัตว์มีหมดเลยตุ๊กแกอะไรแกก็เข้าใจหลานดีนะใช่ปลาดิไอปลาเขาบอกว่านี่ปลาปลาไหนๆมารายการทั้งทีย้ำอีกรอบซื้อยังไงก็สามารถสั่งซื้อได้ครับทาง LINE @ramhandgel นะฮะแล้วก็ Facebook Instagram ramhandgel ด้วย R H Y M E H A N D แล้วก็ G E L ramhandgelแฮนเจลทั้ง LINE แอดแล้วก็ Facebook แล้วก็ IG นะคะแล้วเดี๋ยวก็ล่าสุดก็จะไปออกงานด้วยใช่ตลาดนัดวันสร้างสุขของช่องวันนี่แหละครับตลาดนัดวันสร้างสุขครอบครัวที่น่ารักเราก็ได้รู้จักกับครอบครัวนี้มากขึ้นนะคะวันนี้มีภาพน่ารักน่ารักภาพครอบครัวมาให้ด้วยนะคะจากโซดาปรินติ้งนะคะใครคะนี่ใครนี่ใครเล็กจริงว่าหนำนี่ใครเนี่ยนี่ใครแล้วก็ดอกไม้สวยๆจากกิ๊กฟลาเวอร์ด้วยนะคะให้ดีด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้คุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะที่สำคัญกดไลค์ให้ด้วยคุยแซ่บโชว์แซ่บไหม